สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูผิงสาลินีโชติอีกเช่นเคยนะคะก็ช่องนี้จะไม่ได้เป็นการแบ่งปันความรู้เรื่อง Photoshop อย่างเดียวนะก็จะแบ่งปันเรื่องอื่นๆด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผิงสนใจอยู่นั่นเองนะคะก็วันนี้เดี๋ยวผิงจะมาทดสอบสมรรถภาพการบินของ DJI Mini 2ที่ผิงเพิ่งซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเนาะได้ใบอนุญาตเรียบร้อยนะและมันจะเป็นยังไงนะคะอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็เดี๋ยวทีนี้เราจะมาปล่อยตัวโดรนกันนะคะมาตรงนี้แหละลมแรงด้วยนะเวลาปล่อยผิงจะไม่ชอบเอาโดรนวางไว้กับพื้นนะเพราะว่าฝุ่นมันจะชอบเข้าไปนะคะก็เลยไม่วางกับพื้นถ้าวางกับพื้นแล้วมันฝุ่นเข้าแล้วมันดูแลยากนะคะมันก็จะมีวิธีปล่อยโดรนอยู่เอาละนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวพิงจะหันมุมก่อนแล้วก็เดี๋ยวพิงจะขยับมาใกล้ๆกล้องนะคะเพื่อที่จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะทีนี้เรามาลุยกันค่ะขึ้นไปละวันนี้เนี่ยลมแรงมากเลยนะคะตั้งแต่เช้าละพิงต้องรีบขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนกิ่งไม้ถ้ามันจะไปมันไปข้างบนเนี่ยเรายังพอว่างอันนี้พิงจะเริ่มอัดวิดีโอด้วยแล้วเราก็จะแบบปรับมุมกล้องได้นะคะเดี๋ยวผิงจะลองบินให้ดูเนาะตอนนี้แบต81เนาะเวลาบินเราก็ต้องดูด้วยนะคะแบตเราเหลือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูมุมที่ไม่ม้อกันนะคะแล้วก็บินห้ามเกิน90เมตรเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันจะเรียกโดนกลับนะคะกลับจุดขึ้นบินจะเห็นได้ว่าโดนตอนนี้กำลังกลับมานะคะเสียงน้อยค่อนข้างเยอะนะก็นะที่สาธารณะด้วยนะคะโอเคมาถึงจุดนะคะเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนอ่ะมาละจะโดนพุ่มไม้ไหมเนี่ยเสียวเหมือนกันนะคะเพราะมันอยู่ใกล้เหลือเกินก็ถือว่าแม่นยำอยู่นะพอสมควรนะคะแต่ว่าผิงจะเป็นคนที่จะไม่ชอบให้มันลงกับพื้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะมันจะเปื้อนที่ฝุ่นมันจะชอบเข้านะคะเดี๋ยวผิงจะเอาวางบนมือตัวเองโอเคเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นการเทสที่โอเคเลยนะถึงแม้ว่าวันนี้ลมจะแรงเป็นพิเศษ
ก่อนหน้านี้เมื่อวานก่อนนะคะมาลองบินมันก็จะไม่ได้แรงขนาดนี้แต่ถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะผิงจะพาไปบินที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวผิงจะเอาบรรยากาศมาฝากอาจจะเอามาไว้ที่ช่องนี้หรือไปอยู่ที่ช่อง Go Everywhere ก็ติดตามกันแล้วกันนะคะถ้าชอบกันนะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะให้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าทำทุกเรื่องให้สนุกแล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูบิงสารินีโชติค่ะ